กุ้งอินเตอร์ภูมิใจนำเสนอรายการกุ้งอินเตอร์ทอล์กเสนอตอนของถูกและดียังมีในโลกนะคะมึงสวัสดีคุณผู้ชมกุ้งอินเตอร์ทอล์กทุกคนเลยนะฮะกลับกันมาพบกันใหม่นะจ๊ะกับคอนเซ็ปต์เดิมเลยก็คือจะเป็นของดีราคาถูกและคุ้มค่าด้วยนะฮะคือไม่ใช่ทุกอย่างราคาถูกและจะคุ้มค่านะฮะมันจะมีเวลาที่แบบเราซื้อของถูกมาแล้วมันก็ใช้ไม่ดีใช้ไม่ได้สมมติแป้งลดราคาซึ่งแบบสีไม่ใช่สีของผิวเราเงี้ยนะฮะเห็นว่ามันถูกหรือเคยซื้อมาเนี่ยแบบก็แบบมาใช้แล้วมันก็หน้าลอยหน้าหมองหน้าดำกว่าความเป็นจริงอะไรเงี้ยนะฮะตาจะไหลอ่ะก็ทำให้แบบต้องทิ้งไปหรือต้องให้เพื่อนไปให้แม่ให้ญาติอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราซื้อมาแล้วไม่รู้จะให้ใครแล้วต้องทิ้งไปอย่างเงี้ยหรือปล่อยให้หมดอายุไปมันก็ทำให้เราจนยิ่งกว่าเดิมนะฮะไม่ใช่ของถูกก็จะต้องแบบคุ้มเสมอไปต้องดูถูกและดีและคุ้มด้วยโอเคเยอะมากสรุปวันนี้เราก็จะมาพูดกันต่อนะจ๊ะเป็นตอนที่2แล้วที่แล้วฉันเก๋เวลามีตอนที่1แล้วก็1 S นะ iPhone right นี่อ่ะจ้ะอิ๊บเก๋อ่ะตาจะไหลอ่ะขอแชร์นะคะโอเคก็จะแบบว่าวันนี้นะจ๊ะก็จะพูดทั้งเรื่องส่วนของเครื่องสำอางประทินผิวเหมือนเดิมนะฮะสกินแคร์แล้วก็จะอาหารเสริมหรือฟู้ดซัพพลิเมนต์ด้วยนะฮะมีอะไรกินแล้วโอเคไม่แพงมากนะจ๊ะแล้วก็อะไรที่ทดแทนได้ในราคาที่ต่ำกว่าอะไรอย่างเงี้ยจ๊ะเชิญชมเลยค่ะเครื่องสำอางก่อนเลยกันเนาะชิ้นแรกแกรู้ไหมว่าฉันเป็นคนที่ชอบสครับผิวมากชอบขัดตัวมากนะพอมีความรู้สึกว่าผิวเราดำไงคือตัวเราดำมีปมด้อยนั่นแหละเด็กตาจะไหลอ่ะขอแชร์นะคะคือดำตาแม่พ่อดำอย่างเงี้ยนะจ๊ะซึ่งแบบว่าเป็นอะไรที่มันอยู่ใน DNA อยู่ในกำพืชอยู่ในบรรพบุรุษอยู่ในยีนอยู่ในรหัสพันธุกรรมดำตาแม่พ่อดำอิฟเก้ยานะฮะไปแก้ไขไว้อะไรมันไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับสิ่งตัวเองเป็นเนาะยอมรับค่ะใช้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่งหญิงไม่แสดงออกค่ะตาจะไหลอ่ะขอแชร์นะคะโอเคนะก็ต้องยอมรับในสิ่งตัวเองเป็นกันต่อไปจ้ะโอเคถึงไหนแล้ววะหรืออ๋อฉันเป็นคนที่ชอบขัดตัวดำแล้วก็ต้องมีดีบ้างอะไรบ้างต้องดำเนียนด้วยไม่ใช่แบบกระดำกระด่างอะไรนี้นะฮะอยากกร้านไม่ไหวนะฉันก็เลยชอบซื้อสครับผิวมากๆเลยเนี่ยฮะสครับผิวเนี่ยก็จะมีหลายแบบมากแกทั้งแบบ1เป็น natural scrub คือเป็นเม็ดสครับจากธรรมชาติคือเป็น natural beads เป็นเม็ดที่ได้จากเปลือกไอ้นั่นต้นไอ้นี่หรือว่าเมล็ดไอ้นู่นอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะอาจจะเป็นข้าวเอาข้าวเนี่ยนะไปบดไปทำให้มันเป็นชิ้นเล็กๆๆๆแล้วก็ไปแบบว่าผสมในสครับแล้วก็ผสมในเนื้อครีมอะไรเงี้ยนะแล้วมาขัดตัวอย่างของ origin อย่างเงี้ย modern fiction หรือเปล่าจำชื่อผิดหรือเปล่าไม่รู้นะก็ขายซะแพงใช่ไหมเป็นพันเลยตัวนั้นแล้วก็จะมีในส่วนของเม็ดโจโจบาร์บีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีแบบวอลนัทเชลนะพวกนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสครับจากธรรมชาติซึ่งก็ย่อยสลายไปเองได้ก็เป็นอะไรที่ดีนะแต่ว่ามันจะมีข้อเสียก็คือเม็ดสครับธรรมชาติบางอย่างมันก็จะกลมมั่งเหลี่ยมมั่งใหญ่บ้างเล็กบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งมันก็ภาวะไม่รู้ว่าผิวจะเนียนขึ้นหรือว่าจะแบบว่าถูกสแคชอย่างเช่นแบบน้ำตาลอย่างเงี้ยน้ำตาลแบบน้ำตาลธรรมชาติมันจะเป็นเกล็ดใช่ไหมแกมันก็จะมีเหลี่ยมมีคมมีอะไรเงี้ยมันก็แบบเวลาโดนผิวมันก็จะแบบอย่างเกลืออย่างเงี้ยเกลือขัดผิวกันนึกออกไหมที่เขาคิดกันเมื่อสมัย10ปีที่แล้วเนี่ยนะมันก็จะเป็นที่แบบค่อนข้างที่จะคมนิดนึงอ่ะเวลาขัดด้วยระดับเซลล์หรือระดับที่ตามองไม่เห็นเนี่ยนะฮะพวกตาข่ายผิวหรือพวกความแข็งแรงผิวเนี่ยมันอาจจะสึกจะหลอนึกออกไหมแล้วทีนี้เนี่ยมันก็เลยมีอีกออปชันหนึ่งก็คือเป็นสครับประเภทที่สังเคราะห์ขึ้นมานะจ๊ะซึ่งมันก็จะเป็นในกลุ่มของเม็ดพลาสติกซึ่งจะมีหลายเกรดหลายไซส์เลยทีเดียวอีเม็ดพลาสติกเนี่ยมันก็จะมีความข้อดีก็คือว่าเขาทำให้มันกลมมากแล้วก็ขนาดเท่ากันคือเวลาบีบสครับมาเนี่ยนะฮะก็จะแบบสม่ำเสมอแล้วก็ใช้ง่ายไม่บาดผิวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งข้อเสียของมันก็คือว่าเนื่องจากมันเน่ายากมันไม่ย่อยสลายง่ายๆมันก็จะอยู่คงกระพันเป็นไม่กลมๆไปอย่างนั้นซึ่งเวลาเราสครับผิวไปแล้วเนี่ยมันจะไปที่ไหนคะไหลตามท่อไปนะจ๊ะซึ่งตามท่อไปมันก็จะไปออกอ่าวไทยออกแม่น้ำลำคลองทะเลนู่นนะเม็ดสครับพวกนี้มันก็จะไปอยู่ในแหล่งที่แบบมีกุ้งมีปลามีหอยมีอะไรอยู่เนี่ยก็จะเป็นแบบ
pollution มันก็จะเป็นแบบมลภาวะหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ฉันเรียกถูกหรือเปล่ามันอาจจะเป็นแบบปลากินไม้พลาสติกเข้าไปเหรอปลาหรือว่าปลามันอาจจะแบบไม่ดีไม่ดีต่อสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยตาจะไหลอ่ะขอแชร์นะคะมารีวิวหรือมารณรงค์สิ่งแวดล้อมไปเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าตัวที่เป็นตัวที่กุ้งชอบมากชอบมากมากเลยนะฮะชอบมากชอบมากชอบจริงๆนะคือสตรอเบอรี่จ้าเฮลเดอโปโบเต้มันเป็นบอดี้สครับที่หลอดใหญ่พอสมควรเลยนะจ๊ะแล้วก็แพคเกจจิ้งดีไซน์เนี่ยก็แบบเหมาะมากที่จะแบบวางโชว์เพราะว่ามันจะแบบมีเลื่อมเงินเลื่อมทองแบบนี้นะฮะซึ่งมันก็จะทำให้ดูแบบความเป็นแบบไฮโซพอดีนะสตรอเบอรี่จังและหลอดของมันก็จะแบบนิ่มจับง่ายข้างในกันบ้างมันก็จะเป็นแบบสครับขัดตัวที่ผสมแบบโปรตีนจากใยไหมแล้วก็เป็นสครับแบบสังเคราะห์เน่ามากเลยหลอดฉันใช้ประจำนะมันก็จะเป็นสครับที่ค่อนข้างจะเนียนค่อนข้างที่ว้าเคลเดอโบเวเต้บอดี้สครับมันก็จะเป็นแบบเม็ดสังเคราะห์ละเอียดมากและเนื้อก็จะข้นมากเนอะปะเออแล้วมันก็จะแบบชุ่มอ่ะมันแบบเย็นๆชุ่มๆเวลาสครับผิวเสร็จใช่ปะมันก็จะแบบเนียนโคตรๆเนียนมากๆเห็นค่อนข้างละเอียดและเป็นกลมๆอะแกจูนชัดแล้วนึกถึงโฟมของ Biore Scrub จะเป็นแบบอย่างนั้นเลยคือกลมๆแต่ว่ามันจะขัดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วล้างออกมันจะเนียนมันจะนุ่มมากให้ความรู้สึกที่ไฮโซ luxury มากๆซึ่งก็เป็นแบบสำหรับคนรวยนิดนึงสตรอเบอรี่จังซึ่งอีนี้เลยหรือเปล่าไม่จ้าฐานะค่อนข้างไปทางยากจนแต่ทีนี้ที่ซื้อมาเพราะว่ามันเป็นของเซลส์งานชิเซโดเซลส์นะฮะฉันก็ไปยื้อแย่งแหกกระเจิงเขามาเหมือนกันรู้สึกราคาเต็มมัน 1,300 ตาจะไหลอ่ะซึ่งราคาเต็มซื้อใหม่รอชาร์จหน้าด้วยนะฮะไปซื้อเซลล์มาประมาณ300หรือ500บาทเนี่ยจะไม่ได้แล้วนะอันนี้ก็เป็นบอดี้สครับที่ให้ luxury feelings มากๆเลยไม่บาดผิวใช้แล้วโคตรเนียนเลยตัวแบบเนียนมากหัวรักหัวหลงเลยเดียวนะจ๊ะแต่ทีนี้แกนึกออกป่าวว่างานชิเซโดเซลส์เนี่ยมันก็ไม่ได้แบบจัดขึ้นทุกวันหรือทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งฉันคงไม่มีปัญญาจะไปซื้อทุกปีนะขี้เกียจจะไปแย่งไปแบบอะไรอย่างเงี้ยลุมกับชนีแกนึกออกป่าชนีเป็นพันอยู่ในกรงเดียวกันนะแล้วฉันก็แบบตาจะไหลอ่ะไปแย่งมาอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่าแล้วแบบคือไปหยิบง่ายนะแต่ตอนจ่ายตังค์โคตรนานเลยก็เลยแบบหาตัวอื่นแทนซึ่งไปค้นมานะก็ไปเจอตัวนี้จ้า Oriflame Milk and Honey Glow นั่นคือจะเป็น body scrub ที่ผสมน้ำผึ้งน้ำนม2น้ำนะจ๊ะน้ำผึ้งให้ความแบบกลิ่นหอมน้ำผึ้งแล้วก็ชุ่มชื้นด้วยเพราะมันจะมีพวกน้ำตาลอะไรเงี้ยนะน้ำนมก็จะมี milk protein ซึ่งมันจะให้ความแบบแข็งแรงกับผิวได้นิดนึงเพราะว่ามันเป็น scrub เพราะว่าอยู่กับผิวแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ล้างออกแล้วนึกออกปะหรือไม่มีเวลาซึมอะไรมากมันก็ใส่เป็นกิมมิคเก๋ๆเป็นกลิ่นหอมๆมาเท่านั้นเองนะจ๊ะดียังไงลดยังไงกลิ่นหอมมากอ่ะสตรอเบอรี่จังแพคเกจจิ้งสวยงามนะจ๊ะดูแบบวิบวับมีเคทองนะแล้วก็แบบหลอดก็โอเคเงาเงาผลิตเมืองนอกด้วยอะไรอย่างเงี้ยอีเคลโรโบเต้เนี่ยรู้สึกจะผลิต made in Japan เคลโรโบเต้ผลิตในญี่ปุ่นส่วนออริเฟมจ้า made in Poland ผลิตในโปแลนด์นะจ๊ะไม่ใช่ธรรมดาเขาบอกว่ามันเป็น sugar scrub นะ smoothing sugar scrub สครับผิวแบบน้ำตาลคือทำจากน้ำตาลนะที่ฉันบอกไปว่ามันจะคมมันจะมีเหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ทำไมฉันถึงชอบเพราะว่าที่แท้จริงแล้วนี้น้ำตาลเนี่ยใส่น้อยมากฉันไม่อยากจะแฉะแต่ชาวส่วนผสมเห็นว่า ingredient เนี่ยไอ้กว่านี่ก็คือน้ำมันนะคือน้ำเปล่า polyethylene ก็คือจะเป็นในส่วนของเม็ด scrub สังเคราะห์นั่นเองนะฮะอยู่อันดับ2เลยซึ่งก็ใส่มาเยอะสุดนั่นเองนะฮะส่วนน้ำตาลอยู่ไหนจ้าเป็น sugar scrub ใช่ไหมฮะน้ำตาลภาษาทางวิทยาศาสตร์ก็คือซูโคนั่นเองตันสายนะจ้าอยู่นี่จ้าอยู่อันดับท้ายๆเลยจ้าแต่ว่าเม็ดพลาสติกสังเคราะห์อยู่ข้างบนอันดับ2จ้านะสรุปแล้ว body scrub หลอดนี้ก็คือเป็นส่วนผสมของเม็ด scrub สังเคราะห์ซะเยอะกว่าบีบให้ดูนี่แกมันจะเป็นสีที่สวยงามนะมันจะเป็นสีที่สวยงามแล้วก็ให้เนื้อที่ค่อนข้างเข้มพอรูปไปแล้วนี่ปรากฏว่ามันจะเป็นสครับที่ค่อนข้างที่จะเนียนเขาเรียกว่าอะไรวะอนุภาคไม่บาดผิวมันจะเป็นแบบน้ำตาลปลอมอะแกนึกออกปะเป็นน้ำตาลพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยสตรอเบอรี่จังซึ่งฉันก็ชิมดูแล้วนะว่ามันจืดนะมันไม่หวานซึ่งมันเป็นเม็ดพลาสติกที่แบบดีไซน์มาให้เหมือนน้ำตาลนั่นเองนะฮะแต่ก็ดีแล้วไม่คมและก็ไม่ละลายด้วยจ้ะก็คือเวลาสครับเนี่ยมันก็จะอยู่ได้นานมันอยู่ทนนะเวลาสครับไม่ละลายไม่เปลืองถ้าละลายก็คือเปลืองควักมาขัดค
ควักมาขัดควักมาขัดนั่นก็จะค่อนข้างเปลืองนิดนึงแต่อันนี้ก็คือแบบอยู่ทนอยู่นานอะไรอย่างเงี้ยจ้ะเนี่ยขัดไปขัดมาก็จะแบบว่าไปรวมตัวกับเซลล์เดสเซลล์อะไรเงี้ยนะจ๊ะที่ผิวของเราแล้วก็ล้างออกไปโอเคมันต่างกันจ้ะเนื้อเท็กซ์เจอร์เนี่ยนะฮะเทอร์โดโปรเตทำได้เนียนกว่านุ่มกว่าฟูกว่าแล้วเวลาล้างออกก็คือเนียนนุ่มนะฮะให้ luxury feelings ที่แต่ Oriflame เนี่ยนะฮะเวลาใช้อาจจะแบบว่าเนื้อไม่ยืดหยุ่นไม่ชุ่มเท่าเวลาล้างออกเนี่ยผิวจะเนียนแล้วก็นุ่มมากเนี่ยฮะก็มีกลิ่นที่หอมมากคือเป็นกลิ่นแบบน้ำผึ้งที่แบบดีดีนะหอมกว่าเคโรโบเต้อีกนะจ๊ะซึ่งเปรียบเทียบดูแล้วอีนี่มัน 1,300 ไพรซ์นะราคาเต็ม 1,300 แต่อีตัวนี้ฮะ298นะฮะประมาณ200 300นั่นแหละอันนี้ 1,300 อันนี้300แต่ว่ามันมีช่วงเซลล์ช่วงอะไรเงี้ย100กว่าบาท200กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบเป็นรอบๆนะพวกขายตรงพวกแคตตาล็อกมันจะมีแบบรอบนี้ถูกค่ะสุทธิรอบนี้อะไรนะชิ้นแรกลด 30% ชิ้นที่2 50% อะไรอย่างเงี้ยก็หันๆๆเอาก็เหลือประมาณ200อะไรอย่างเงี้ยบล่มเลยบล่มเลยใครได้เป็นเดือนๆก็ซื้อสิหอมเนียนผิวดีอ่ะตาจะไหลอ่ะขอแชร์นะคะโอเคนั่นก็จบไปเนี่ยสำหรับชิ้นแรกทีนี้มาดูโฟกัสที่จุดศูนย์กลางของหน้าบ้างก็คือ center of the face ก็คือจมูกนั่นเองนะฮะ nose จมูกซึ่งถ้าผิวจมูกของเราเนี่ยดูใสดูเงาดูแบบดูดีนะฮะไม่มีสิวเซียนเยอะหรือว่าไม่มีอะไรที่มันดูรกหูรกตาลงจมูกมันก็ทำให้แบบเราบุคลิกเด่นขึ้นนะสิ่งที่ทำให้จมูกของเราดูเร่ทุรังที่สุดในความคิดของโป้งนะก็คือ2อย่าง1ขนจมูกแกนหรือออกว่าถ้าแกแบบเดินไปเจอใครสักคนหนึ่งที่หน้าตาดีมากอะแบบเดินเข้ามาใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยหน้าตาดีมากหรือแบบคนนั่งกินข้าวโต๊ะข้างๆอะไรหล่อมากหน้าตาดีมากอะแล้วแบบมองเข้าไปใกล้ๆเนี่ยโอ้ยแม่โอ้ขนจมูกหรือรังนกอะแบบ7เส้นน่ะแกนึกว่าบอสโผล่มาเงี้ยน่ากลัวแบบดูไม่สะอาดอีกข้อหนึ่งก็คือแบบสิวเซียนผู้ชายน่าจะดีผู้หญิงน่าจะสวยแต่แบบมีสิวหัวดำสิวเซียนแบบเป็นน่ากลัวแบบสตรอเบอรี่เลยเนี่ยนะฮะทำไมได้สตรอเนาะอะไรอย่างงี้เนาะปะดูไม่สะอาดดูแบบไม่เคลียร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดทุกวันเนี่ยมันก็จะมีแบบบีโอเลพอแพทที่มันจะเป็นแบบแผ่นลอกสิวเซียนซึ่งเชนก็ใช้มาตั้งแต่แบบป.6 อ่ะนะซึ่งก็เป็นอะไรที่มันมากอ่ะคือแบบขอบคุณนะที่สร้างขึ้นมาให้ลอกเล่นกันอะไรเงี้ยอยากได้อะไรใหม่ๆมาบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็จะมีของอิฟซ่าที่เขาออกมาจะเป็นลักษณะนี้อิฟซ่านี่ก็จะเป็นแบรนด์ในชิเซโดนะของญี่ปุ่นครับ for pore perfect clear man ก็คือจะเป็นในส่วนของมาสตรงจมูกเพื่ออะไรเพื่อเคลียร์อะไรเคลียร์รูนะฮะเคลียร์รูหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า pore มาเคลียร์รูมันก็จะเป็นมาสแบบลอกได้อะแกเป็นหน้ากากนึกออกปะเป็นสีขาวเป็นครีมสีขาวซึ่งเหนียวและข้นมากหนืดเนอะเหนียวมากก็ทาแกที่ตรงจมูกที่มีสิวเซียนอ่ะนะทาพอกไว้อ่ะพอมันแห้งปุ๊บตากพัดลมตากแอร์อะไรเงี้ยก็ดึงออกเป็นแผ่นออกมาปุ๊บแกก็จะเห็นสิวเซียนบ้างติดออกมาซึ่งมันจะเป็น2สเต็ปนะสเต็ปแรกมันก็จะเป็นแบบกระปุกเอาไว้ทาก่อนเพื่อเหมือนแบบละลายสิวเซียนละลายสิวอุดตันอะไรเงี้ยให้มันแบบสิวมันแบบแข็งๆเงี้ยนึกออกปะสิวแบบแข็งๆเงี้ยนึกออกปะมันก็จะหลุมรวมแล้วก็แบบตัวนี้นิดดึงออกมาค่ะปุ๊บออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะ2สเต็ปจ้าหลอดเท่านี้เองนะจ๊ะเปรียบเทียบกับ2นิ้วของกุ้งเนี่ยหลอดแค่นี้เองมันสอกไม่ใหญ่เท่าไหร่แล้วก็อีกกระปุกเล็กๆอ่ะนะซึ่งไปไหนแล้วก็ไม่รู้หาไม่เจอสตรอเบอรี่จังถามว่าทำไมถึงหาไม่เจอเกดูนี้สิฉันมีอะไรอยู่ในนี้เยอะมากเพราะว่าฉันก็ขี้เกียจจะค้นจะหานะก็จะเป็น2สเต็ปราคา 1,550 บาทได้2อย่างหลอดเล็กๆแล้วก็อีกกระปุกเล็กๆซึ่งแบบว่าแกลอกสิวเซียนฉันออกแล้วแกก็ลอกเงินออกจากกระเป๋าฉันด้วยใช่มั้ยอะไรอย่างเงี้ยจนล่าสุดฉันไปค้นพบของทดแทนนั่นก็คือ Clear Nose นะฮะซึ่งหลอดแบบแกดูดิมันจะเท่าๆกันเลยอย่างแกอิฟซ่า 1,500 ใช่ป่ะได้ E หลอดนี้กับ E กระปุกเล็กใช่ป่ะ 1,550 ส่วน E Clear Nose เนี่ยนะฮะก็จะได้เป็นแบบเป็นกล่องมาเลยอย่างเงี้ยตาจะไหลอ่ะขอแชร์นะคะนั่งทับแบนแล้วเนี่ยนะ3สเต็ปนะหน้าตาเป็นอย่างงี้มีชะนีนะแล้วก็มีสิวเซียนของชะนีสีดำๆแล้วมีหัวสิวของชะนีสเต็ป1มันจะเป็นตัวเหมือนเป็นน้ำซึ่งผสม AHA ก็ไกลคอลิก
acid ซึ่งมันจะเป็น AHA จากพืชตระกูลอ้อยนี่ฮะมันก็จะเป็นตัวที่แบบช่วยผัดเซลล์ผิวช่วยให้แบบไขมันคอมบินโดนเนี่ยซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็น AHA ไว้จะทำปฏิกิริยาไขมันในรูเนี่ยนะฮะมันแบบไขมันแข็งๆเนี่ยนะเป็นตอๆเนี่ยมันก็จะแบบยุ้ยๆนิดนึงแบบว่ายุ้ยๆอะยุ้ยๆเป็น AHA เหยาะเหยาะลงไปนี่ฉันใช้ไป2ครั้งแล้วยังเหลือค่อนข้างเยอะอยู่และก็ตามด้วยอีนี่ซึ่งเป็นมาสที่แบบเป็นสีดำซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับอะไรเหมือนโคเซ่เลยนะฮะโคเซ่อะไรนะเซเซ่มาสดำโคเซ่ชื่อดังนะกลิ่นก็คล้ายๆกันขอแชร์นะคะอะไรอย่างนี้ไรก้าซึ่งแบบนี้มาอยู่รวมกับอีนี่ไม่พอจ้ามีออปชันเสริมก็คือจะเป็นแบบแผ่นอย่างเงี้ยมันจะเป็นแผ่นแบบซึ่งเขาก็จะดีไซน์มาแบบพอดีแค่แปะจมูกอะไรอย่างนั้นก็ล็อกก็ดึงสิวเซียนออกแล้วก็ทิ้งไว้รอยแห้งแค่นั้นแหละแล้วก็แค่นั้นรอยมันแห้งแห้งปุ๊บแกก็จะได้อีสิ่งนี้มาค่ะจ้าเนี่ยฉันก็แปะมันอย่างนี้นะเคยเห็นสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าสิวเซียนปะน่ากลัวว่ะเห็นปะล่ะอะไรอย่างเงี้ยซบมกแล้วเรานี่ซึ่งก็ไม่เยอะนะเมื่อเทียบกับชาวบ้านเขาดึงปุ๊บแบบว่าโห20 30ต่ออะไรอย่างเงี้ยน่ากลัวว่ะภูมิใจกันมากเลยว่าฉันสิวเซียนเยอะ What ภูมิใจอะไรอ่ะจ๊ะที่ล่ะซึ่งถือว่าฉันน้อยแล้วนะแกเพราะว่าอะไรเพราะว่าในฉันใช้ BHA salicylic acid หรือ BHA เป็นประจำนะก็จะค่อนข้างน้อยกว่าชาวบ้านเขา BHAนะของเบิร์ดส์บีก็ดีหมดไปแล้วสลิสลิกแอซิดไว้ละลายสิวนะจ๊ะจะเป็นนูจิน่าตัวนี้ดีฟคลีนนูจิน่าตัวนี้แบ็คเฮดนะฮะเป็นตัวกำจัดดีฟคลีนมันจะมีทั้ง AHA แล้วก็ BHA เลยแกดูสิเนี่ยนะตัวเนี้ยนูจิน่าตัวนี้มันจะมีไกลโคลิกแอซิดแล้วก็สลิสลิกแอซิดมาให้2ตัวเลยแต่ตัวนี้เนี่ยมันจะมีแอลกอฮอล์ด้วยจ้ะน้ำแล้วก็แอลกอฮอล์แต่ตัวนี้เนี่ยที่เขาแถมมาให้ในชุดเดียวกันเนี่ยนะมันไม่มีแอลกอฮอล์แต่มันจะเป็นน้ำแล้วก็แบบ AHA แล้วก็สารให้ความชุ่มชื่นปวดเนี่ยใช้ได้ประมาณแบบเป็น10ครั้งอยู่แต่อีแผ่นเนี่ยให้เขาให้มา8แผ่นเนี่ยตกแล้ว8ครั้งก็เหลือประมาณครั้งละ30กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ย30กว่าซึ่งแบบอีอิฟซ่าเนี่ย 1,550 นะได้2สเต็ปอีนี่ Clear Nose 3สิ่งนี้จ้ะ1 2 3 200กว่าบาททดแทนได้อ่ะกว่าซื้อแล้วดูฉลาดอ่ะดูมาคุ้มอะไรอย่างเงี้ยโอเคปะตาจะไหลอ่ะสตรอเบอรี่จังทดแทนได้นะจ๊ะโอเคกุ้งอินเตอร์สตรอเบอรี่จังขอบคุณที่ทนดูจนจบนะคะเป็นพระคุณมากขอกราบแทบเท้าค่ะ